สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของ Lisa กันดีกว่าในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวผิดปกติขึ้นใน TikTok ทางฝั่งอินเตอร์แล้วก็บ้านเรานะครับมีการเข้าไปดูใน TikTok แล้วก็สังเกตเห็นว่าเพลงในแกลเลอรี่ของ Lisa ใน TikTok นะครับดูเหมือนว่าจะมีเพลงที่มีชื่อว่า Fantasize เพิ่มเข้ามาอยู่ด้านล่างสุดเลยซึ่งในรูปจะเป็นรูปของ Ariana Grande นะครับโดยมีการบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของ Ariana Grande แล้วเพลงนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่มันเคยหลุดออกมาทั้งเพลงแล้วก็เงียบหายไปแต่ตอนนี้อยู่ๆมันมาโผล่ขึ้นในแกลเลอรี่ของ Lisa ก็มีการพูดกันนะครับบอกว่า TikTok รวนหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดความโป๊ะเกิดขึ้นมีการหลุดโป๊ะอะไรออกมาไหมเพราะว่าจู่ๆเพลงของ Ariana เข้ามาอยู่ใน TikTok ของ Lisa ได้ยังไงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่งงกันมากๆเลยนะครับทั้งฝั่งอินเตอร์แล้วก็บ้านเราที่จู่ๆเพลงของ Ariana นั้นก็เข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของ Lisa ได้โดยที่ทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่มีการหาคำตอบได้ด้วยนะครับในตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเพลงของ Ariana นั้นไปอยู่ใน TikTok ของ Lisa ได้มากันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆเลยตอนนี้ทาง Celebrity Substitute นะครับได้มีการปล่อยคลิปทีเซอร์ออกมาแล้วในคลิปนะครับคุณจูเลียนก็มีการถาม Lisa ว่ารู้สึกยังไงบ้างในตอนนี้ Lisa ก็บอกว่า so nervous มากๆเลยนะครับแบบว่ากังวลมากๆเลยแถมยังมีการถามต่อว่าคุณเคยสอนอะไรแบบนี้ไหมซึ่ง Lisa ก็บอกไม่เคยสอนเด็กๆมาก่อนเลยค่ะแต่ก็พร้อมแล้วในตอนนี้แค่คลิปตัวอย่างสั้นๆนะครับก็เห็นแล้วแววความขี้เล่นสนุกสนานเฮฮาจากคลาสเรียนของครูพีลิซ่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ตอน 3:00 นนะครับทุกคนอย่าลืมมาดูแล้วก็มาเข้าเรียนไปพร้อมๆกัน 3:00 ใน Celebrity Substitute ครูพีลิซ่ามาสอนเต้นกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ